เกมบิ๊กแมตช์ไทยลีกสุดเดือดค่ะโดยชลบุรี FC ก็แซงเอาชนะเมืองทองที่เหลือ9คนตั้งแต่ครึ่งแรกนะคะไปที่2ประตูต่อ1ค่ะการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะในวันที่28มิถุนายนเป็นนัดที่12ถือว่าเป็นเกมบิ๊กแมตช์นะคะฉลามชนชลบุรี FC อันดับที่9เล่นในชลบุรีสเตเดียมพบกับกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดทีมรองจ่าฝูงเริ่มเกมการแข่งขันเล่นกันมา15นาทีค่ะมาริโอยูลอฟสกี้นะคะยิงพาเมืองทองออกนำไปก่อนค่ะ1ประตูต่อ0จากนั้นไม่กี่นาทีนะคะชลบุรีก็ได้จุดโทษค่ะเตียโก้คุณย่านะคะโดนสราวุธกัลยาณบัณฑิตกระแทกบริเวณกรอบเขตโทษค่ะกรรมการนั้นให้จุดโทษแล้วนะคะคุณย่านั้นลุกมาสังหารก็ตีเสมอไป1ต่อ1ในนาทีที่21ถึงนาทีที่39ค่ะเมืองทองนั้นเหลือ10คนสราวุธสกัดเลอันโดอาร์แซมเซาค่ะโดนใบเหลืองที่2นะคะไล่ออกจากสนามไปค่ะซึ่งจังหวะนี้ชลบุรีก็ฉวยโอกาสที่มีตัวผู้เล่นมากกว่ายิงนำไป2ต่อ1ในนาทีที่41นะคะนูรูศิยาเกมค่ะปั่นโค้งด้วยเท้าขวานอกเขตโทษนะคะบอลก็เข้าสามเหลี่ยมไปอย่างสวยงามในช่วงทดเวลาครึ่งแรกค่ะกิเลนพยองต้องเหลือ9คนเมื่อเคลตันซิลวานะคะไปเตะเกริกฤทธิ์ทวีการโดนใบแดงจากนั้นครึ่งหลังนะคะแม้ว่าเมืองทองเสียเปรียบผู้เล่นแต่ก็สู้อย่างสมศักดิ์ศรีแต่ว่าทำอะไรกันอีกไม่ได้นะหมดเวลาชลบุรีนั้นชนะไป2ต่อ1ขึ้นมาเป็นที่8ส่วนเมืองทองที่2ตามเดิมมี24แต้มตามจ่าฝูงบุรีรัมย์ยูไนเต็ด